ได้ hybrid cross นะเราพูดถึง mono hybrid cross ไปแล้วว่าคือการผสมโดยพิจารณา1ลักษณะนะซับซ้อนขึ้นจาก mono hybrid cross นะคือการผสมพ่อแม่ที่มีลักษณะแตกต่างกัน2ลักษณะเพราะนั้นเห็นไหมฮะเมนเดลเริ่มจากง่ายๆก่อนเอาทีละลักษณะมาผสมมาพิจารณามาคำนวณนะค้นพบละยีนอยู่เป็นคู่แล้วแยกกันไปแยกคู่จากกันไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์นะต่อมาเมนเดลเริ่มเป็นไงมีความรู้เพิ่มขึ้นมาละเริ่มขยับไปสู่การศึกษาที่ซับซ้อนขึ้นไหนลองจับ2ลักษณะมาพิจารณามาศึกษามาผสมซินะเรียกว่าไดไฮบริดครอสตัวอย่างเช่นนะเมนเดลศึกษาลักษณะรูปร่างเมล็ดกับลักษณะสีเมล็ดนะลักษณะรูปร่างเมล็ดก็มีอัลลีลอยู่2แบบคือเมล็ดเรียบกับเมล็ดย่นนะอัลลีลควบคุมเมล็ดเรียบกับอัลลีลควบคุมเมล็ดย่นแต่ทั้งเมล็ดเรียบและย่นอยู่ลักษณะอยู่ภายใต้ลักษณะเดียวกันคือรูปร่างเมล็ดนะส่วนลักษณะสีเมล็ดลักษณะที่2นะก็มีเมล็ดสีเหลืองกับเมล็ดสีเขียวก็มีอัลลีล2แบบนะควบคุมลักษณะสีเมล็ดนะสิ่งที่เมนเดลทำคือเอาถั่วลันเตาพันธุ์แท้เมล็ดเรียบสีเหลืองผสมกับถั่วลันเตาพันธุ์แท้เมล็ดย่นสีเขียวนะต้องพันธุ์แท้ด้วยใช่ไหมฮะทดสอบโดยการทำอะไรฮะผสมกันแล้วกี่รุ่นกี่รุ่นก็ตามผสมตัวเองต้องได้รูปแบบเดียวตลอดถึงจะเช็คได้ว่าเป็นเพียวลายหรือเป็นพันธุ์แท้จริงๆนะครับเอารุ่นพ่อแม่เรียบเมล็ดเรียบสีเหลืองผสมกับต้นเมล็ดย่นสีเขียวรุ่น F1 มาคล้ายๆกันเลยกับโมโนไฮบริดครอสได้ลูก F1 เมล็ดเรียบสีเหลืองหมดเลยนะเมล็ดเรียบสีเหลืองหมดเลยเมนเดลจึงเฮ้ยเริ่มเข้าทางเหมือนโมโนไฮบริดครอสเลยจาก F1 ผสมกันเองเรียบเหลืองผสมกับเรียบเหลืองคราวนี้ F2 ที่ได้นะมาเป็นซีรีส์เลยฮะเรียบเหลือง315ต้นเรียบเขียว108ต้นนะย่นเหลือง101ต้นย่นเขียว32ต้นหารทั้งหมดใช่ไหมฮะนะรวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนออกมานะคิดเป็นสัดส่วนออกมาได้สัดส่วนประมาณ9ส่วน16นะเรียบเหลือง3ส่วน16เรียบเขียวนะ3ส่วน16เรียบย่นเหลืองและ1ส่วน16ย่นเขียวนะนิสิตต้องแก้เลขสุดท้ายหน่อยนะย่นเขียวเป็น1ใน16นะฮะไม่ใช่3ใน16นะคิดเป็นอัตราส่วนออกมาเป็นย่นเรียบเหลืองต่อเรียบเขียวต่อย่นเหลืองต่อย่นเขียวเป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1มี4แบบเลยนะไม่ได้มีแค่ย่นเหลืองย่นเขียวกับเรียบเหลืองแล้วปรากฏลูกออกมาถึง4แบบนะมีเรียบเหลืองและย่นเขียวเหมือนพ่อแม่แต่มีลักษณะที่เหมือนผสมพ่อแม่เข้าด้วยกันคืออะไรฮะเรียบเขียวกับย่นเหลืองประหลาดใจละเมนเดลประหลาดใจละแล้วการวิเคราะห์ข้อมูลจากการผสม2ลักษณะนี้จึงทำให้เมนเดลได้แนวคิดอีกข้อหนึ่งว่าซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นกฎข้อที่2เรียกว่า law of independent assortment กฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีนนะกล่าวไว้ว่านะยีนที่อยู่บนโครโมโซมต่างคู่กันนะยีนที่อยู่บนโครโมโซมต่างคู่กันจะมีอิสระที่จะมารวมในเซลล์สืบพันธุ์เดียวกันได้ยีนที่อยู่บนโครโมโซมต่างคู่กันจะมีอิสระที่จะมารวมในเซลล์สืบพันธุ์เดียวกันได้นะกฎข้อที่2ของเมนเดลนี้คือ law of independent assortment นะกฎข้อแรกคือ law of segregation of gene นะจีนที่เคยอยู่เป็นคู่จะแยกคู่ออกจากกันไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์นี่คือกฎการแยกกันของยีนนะกฎข้อที่2กฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระนะยีนที่ควบคุมนะลักษณะต่างกันอยู่บนโครโมโซมต่างคู่กันจะมีอิสระมารวมกันได้ในเซลล์สืบพันธุ์เดียวกันเช่นยีนควบคุมลักษณะเมล็ดนะ S ใหญ่หรือ S เล็ก S ใหญ่เมล็ดเรียบ S เล็กเมล็ดย่นอยู่บนโครโมโซมคู่หนึ่งนะ
อีกยีนหนึ่งควบคุมลักษณะสีเมล็ดวายใหญ่เมล็ดสีเหลืองวายเล็กเมล็ดสีเขียวอยู่บนโครโมโซมอีกคู่หนึ่งเมื่อแยกออกจากกันนะเมื่อโครโมโซมหรือยีนแต่ทั้งสองคู่นี้แยกออกจากกันตามกฎข้อที่หนึ่งนะจะมีอิสระที่ S ใหญ่จะไปรวมกับ Y ใหญ่ในเซลล์สืบพันธุ์ก็ได้หรือ S ใหญ่จะไปรวมกับ Y เล็กในเซลล์สืบพันธุ์ก็ได้หรือ S เล็กอาจจะไปรวมกับ Y ใหญ่ในเซลล์สืบพันธุ์หรือ S เล็กจะไปรวมกับ Y เล็กอัลลีลในเซลล์สืบพันธุ์ก็ได้ได้ถึง4แบบของเซลล์สืบพันธุ์แน่ใช่มั้ยฮะนะจะเห็นในบรรทัดที่3นะยีน2ลักษณะนี้ตั้งอยู่บนโครโมโซมต่างคู่กันนี่คือเงื่อนไขนะว่ายีนต่างลักษณะจะมารวมกลุ่มกันอย่างอิสระในเซลล์สืบพันธุ์ได้ยีนต่างลักษณะนั้นต้องอยู่ต่างโครโมโซมกันนะต้องอยู่ต่างคู่โครโมโซมกันนะดูตัวอย่างครับต้นถั่วเมล็ดเรียบสีเหลืองผสมกับเมล็ดย่นสีเขียวในรุ่นพ่อแม่นะพันธุ์แท้ด้วยเพราะฉะนั้นจีโนไทป์ของต้นถั่วเมล็ดเรียบสีเหลืองก็คือ S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y ใหญ่จีโนไทป์ของต้นถั่วพันธุ์แท้เมล็ดย่นสีเขียวก็คือ S เล็ก S เล็ก Y เล็ก Y เล็กนะจีโนไทป์นี้เป็นจีโนไทป์ของ diploid cell หรือของ somatic cell ใช่ไหมครับคือเซลล์ร่างกายนะพอจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือแกมีนะตามกฎข้อที่1คืออะไรฮะอัลลีลที่เป็นคู่กันต้องแยกออกจากกันนะเพราะนั้น S ใหญ่ S ใหญ่ที่อยู่เป็นคู่ก็ต้องแยกออกจากกันเป็น S นะ1ตัวกับ S อีก1ตัวไปอยู่ต่างเซลล์สืบพันธุ์ Y ใหญ่ Y ใหญ่ก็เหมือนกันนะ Y ใหญ่1ตัวก็ต้องไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์เซลล์นึง Y ใหญ่อีก1ตัวก็ต้องไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์อีกเซลล์นึงแต่เนื่องจาก S ใหญ่ S ใหญ่เป็นโฮโมโลกะเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ Y ใหญ่ Y ใหญ่ก็เป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์มันเป็นอัลลีลเดียวกันทั้ง2ตำแหน่งนะและทั้ง2ลักษณะเวลาสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะ S ใหญ่ S ใหญ่เหมือนกันมันก็เหลือแบบเดียวคือ S ใช่มั้ยฮะ Y ใหญ่ Y ใหญ่มันก็เหลือแบบเดียวคือ Y ใหญ่เพราะมันเหมือนกันดังนั้นตามกฎข้อที่2ของเมนเดล Law of Independent Assortment คืออะไรฮะเซลล์ยีนที่คุมต่างลักษณะถ้าอยู่ต่างโครโมโซมกันจะมีอิสระในการรวมกลุ่มกันได้เพราะฉะนั้นS ใหญ่ S ใหญ่มีแบบเดียวคือ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y ใหญ่มีแบบเดียวคือ Y ใหญ่เพราะฉะนั้นโอกาสรวมกันก็มีแบบเดียวคือ S ใหญ่มารวมกับ Y ใหญ่ในเซลล์สืบพันธุ์มีแบบเดียวของรูปแบบเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อนะของพ่อพันธุ์นี้ส่วนเมล็ดย่นสีเขียวก็เช่นกัน S เล็ก S เล็กก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แบบเดียวคือ S เล็ก Y ใหญ่ Y ใหญ่ก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แบบเดียวคือไอ้ขอโทษ Y เล็ก Y เล็กก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้แบบเดียวคือ Y เล็กดังนั้นตามกฎข้อที่2 S เล็กจึงมีโอกาสรวมกับ Y เล็กได้ในเซลล์สืบพันธุ์ถ้า S เล็กกับ Y เล็กอยู่ต่างคู่โครโมโซมกันก็จะรวมกลุ่มในเซลล์สืบพันธุ์ด้วยกันได้อย่างอิสระสร้างเซลล์สืบพันธุ์เสร็จแล้วได้เซลล์สืบพันธุ์ฝั่งพ่อเป็น S ใหญ่ Y ใหญ่ฝั่งแม่เป็น S เล็ก Y เล็กเพราะนั้นเมื่อถึง fertilization ปฏิสนธิเกิดเป็นลูกรุ่น F1 S ใหญ่ก็จะไปหาคู่มันใช่ไหมฮะหาคู่โฮโมโลกัสมันคือ S เล็ก Y ใหญ่ก็จะไปหาคู่โฮโมโลกัสมันคือ Y เล็กก็จะได้จีโนไทป์ของลูกรุ่น F1 เป็น S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กซึ่งทั้ง2ตัดลักษณะทั้งยีนทั้ง2ลักษณะมีอัลลีลเด่นใช่ไหมครับดังนั้นอัลลีลเด่นจึงข่มอัลลีลด้อยลักษณะที่ปรากฏออกมาจึงปรากฏตาม S ใหญ่และ Y ใหญ่คือ F1 เรียบเหลืองทั้งหมดต่อมาเอา F1 เรียบเหลืองผสมกันเองก็คือเอา S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กผสมกับ S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กเหมือนกันเพราะเอาลูกผสมกันเองลักษณะเดียวกันผสมกันเองนะเซลล์สืบพันธุ์ของจีโนไทป์นี้ทั้ง2ตำแหน่งยีนนะยีนทั้ง2ลักษณะเป็นเฮตโรไซกัสจีโนไทป์ทั้งคู่ใช่มั้ยฮะจึงมีโอกาสสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ยังไงครับ S ใหญ่กับ S เล็กตามกฎข้อที่1จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้องแยกกัน Y ใหญ่ Y เล็กตามกฎข้อที่1จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็ต้องแยกกันนะ S ใหญ่จึงมีโอกาสจะไปรวมกับ Y ใหญ่ในเซลล์สืบพันธุ์ได้แบบนึง S ใหญ่ก็จะมีโอกาสไปรวมกับ Y เล็กในเซลล์สืบพันธุ์ได้อีกแบบนึงเป็นแบบที่2 S เล็กก็มีโอกาสจะไปรวมกับ Y ใหญ่ในเซลล์สืบพันธุ์ได้เป็นแบบที่3
และ S เล็กก็อาจจะไปรวมกับ Y เล็กเป็นในเซลล์สิ่งพันธุ์ได้เป็นแบบที่4นี่คือความหมายของกฎข้อที่2การรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีนต่างลักษณะหากอยู่ต่างคู่โครโมโซมกันนะฮะ S ใหญ่จะไปรวมกับ Y ใหญ่หรือ Y เล็กก็ได้ S เล็กจะไปรวมกับ Y เล็กหรือ Y ใหญ่ก็ได้เช่นกันเพราะนั้นจีโนไทป์เหมือนกันก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้จำนวนรูปแบบเท่ากันคราวนี้จะเอาเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกับแม่มาผสมกันของพ่อ4แบบของแม่4แบบก็สามารถเกิดรูปแบบการจับคู่ได้ทั้งหมด4คูณ4นะคือตาราง16ช่องนี้นั่นเองนะ4ช่องแนวนอนก็คือจีโนไทป์ของพ่อของเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อหรือแม่นะ4ช่องแนวตั้งก็คือจีโนไทป์ของเซลล์สืบพันธุ์นะของพ่อหรือแม่นะพอเข้าใจมั้ยของแกมีตใช่มั้ยฝั่งแนวนอนก็คือแกมีตของพ่อนะสมมุติฝั่งแนวตั้งก็คือแกมีตของแม่เวลาจะดูว่าลูก F2 จะออกมาเป็นยังไงทำยังไงฮะจับแกมีตของพ่อกับแกมีตของแม่นะลากมาเจอกันใช่ไหมครับอย่างช่องแรกสุดนะ S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y ใหญ่ก็มาจากแกมีต S ใหญ่ Y ใหญ่กับ S ใหญ่ Y ใหญ่ปฏิสนธิกันนะ S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y เล็กทางด้านขวาช่องที่2ก็คือ S ใหญ่ Y เล็กนะเซลล์สืบพันธุ์ S ใหญ่ Y เล็กจับคู่กับ S ใหญ่ Y ใหญ่นะช่องที่3S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y ใหญ่ก็เกิดจากเซลล์สืบพันธุ์ S เล็ก Y ใหญ่จับคู่กับ S ใหญ่ Y ใหญ่เห็นไหมฮะ S ก็ไปหา S Y ก็ไปหา Y กลับมาเป็นจีโนไทป์ของลูกที่เป็นดิพลอยเหมือนเดิมนะ S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y ใหญ่ขวาสุดนะของแถวบนก็คือมาจากการผสมของเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็น S เล็ก Y เล็กกับ S ใหญ่ Y ใหญ่นะทำอย่างนี้ฮะจับคู่เซลล์สืบพันธุ์แต่ละแบบเนี้ยจนครบทั้ง16ช่องแล้วทำการนับนะว่าช่องไหนมีจีโนไทป์ต่างกันบ้างถ้าซ้ำนะก็นับรวมเป็น1แบบแล้วดูว่ามีซ้ำกี่ก๊อปปี้นะเช่น S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y ใหญ่ไม่ซ้ำใครเลยนะแยกไว้ S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y เล็กมีซ้ำ2ก๊อปปี้นะ S ใหญ่ S ใหญ่ Y เล็ก Y เล็กไม่ซ้ำใครเลย S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y ใหญ่มีซ้ำ2ก๊อปปี้S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กมีซ้ำ4ก๊อปปี้ S ใหญ่ S เล็ก Y เล็ก Y เล็กมีซ้ำ2ก๊อปปี้หาทันหาตามทันที่ครูพูดไหมนะ S เล็ก S เล็ก Y ใหญ่ Y ใหญ่มีซ้ำ1ก๊อปปี้ S เล็ก S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กมีซ้ำ2ก๊อปปี้และ S เล็ก S เล็ก Y เล็ก Y เล็กมีซ้ำแค่1ก๊อปปี้คิดออกมาเป็นอัตราส่วนจีโนไทป์ของลูกรุ่น F2 ได้เป็นอะไรฮะ1ส่วน16ก็คือทั้งหมดใช่ไหมลูกตามจำนวนช่องทั้งหมด4คูณ4คือ16ช่อง4ก็คืออะไร4ก็คือรูปแบบเซลล์สืบพันธุ์ของพ่ออีกคูณ4 4ตัวหลังก็คือรูปแบบเซลล์สืบพันธุ์ของแม่คูณกันเลยได้ลูกทั้งหมด16ช่องแต่บังเอิญว่าจีโนไทป์ของลูกบางช่องมีซ้ำกันเลยต้องนับรวมสัดส่วนให้เหลือจีโนไทป์ที่ไม่ซ้ำกันนะเลยเป็น1ส่วน16 S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y ใหญ่2ส่วน16S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y เล็ก1ส่วน16 S ใหญ่ S ใหญ่ Y เล็ก Y เล็ก2ส่วน16 S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y ใหญ่4ส่วน16 S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็ก1 2ส่วน16 S ใหญ่ S เล็ก Y เล็ก Y เล็กไล่ไป1ส่วน16 S เล็ก S เล็ก Y ใหญ่ Y ใหญ่2ส่วน16 S เล็ก S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กและ1ส่วน16 S เล็ก S เล็ก Y เล็ก Y เล็กจะเห็นว่าในภาพในสัดส่วนจีโนไทป์ของลูก F2 ที่ได้มานี้จะพบว่าสัดส่วนของลูกที่เป็นเฮตโรไซกัสจีโนไทป์ทั้ง2ตำแหน่งทั้งตำแหน่งของยีน S กับยีน Y จะมีสัดส่วนมากที่สุดใช่ไหมฮะในจีโนไทป์แบบอื่นนะโฮโมไซกัสโดมิแนนท์ทั้ง2ตำแหน่ง S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y ใหญ่มีส่วนเดียวน้อยมากเช่นเดียวกันกับ S เล็ก S เล็ก Y เล็ก Y เล็กทั้ง2ตำแหน่งนะโฮโมไซกัส recessive ทั้ง2ตำแหน่งก็จะมีน้อยมาก1ส่วน16เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสัดส่วนส่วนใหญ่ของลูกที่เกิดขึ้นก็จะเป็น heterozygotes นะฮะรวมนะฟีโนจีโนไทป์ที่ได้คิดออกมาเป็นฟีโนไทป์อะไรบ้าง S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y ใหญ่คืออะไรฮะเรียบเหลือง S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y เล็กคืออะไรเรียบเหลือง S ใหญ่
S เล็ก Y ใหญ่ Y ใหญ่เรียบเหลือง S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กเรียบเหลือง S ใหญ่หมดยังหมดแล้วมี4แบบนะฮะรวมกันเป็นรวมฟีโนไทป์ที่เป็นเรียบเหลืองทั้งหมดคิดเป็น9ส่วน16เรียบเหลืองส่วนเรียบเขียวมาไง S ใหญ่ S ใหญ่ Y เล็ก Y เล็กเรียบเขียวได้ไหมฮะ S ใหญ่ S เล็ก Y เล็ก Y เล็กเรียบเขียวรวมกัน1ส่วน16กับ2ส่วน16เป็น3ส่วน16ย่นเหลือง S เล็ก S เล็ก Y ใหญ่ Y ใหญ่1ส่วน S เล็ก S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็ก2ส่วนรวมกันเป็นย่นเหลือง3ส่วนและสุดท้ายย่นเขียวมีส่วนเดียวมีจีโนไทป์เดียวคือ S เล็ก S เล็ก Y เล็ก Y เล็กเพราะนั้นจาก9จีโนไทป์คิดออกมาเป็นฟีโนไทป์ได้ทั้งหมด4แบบที่แตกต่างกันนะคือ9ส่วน16เรียบเหลือง3ส่วน16เรียบเขียว3ส่วน16ย่นเหลืองและ1ส่วน16ย่นเขียวอาจารย์ที่ขีดอันเดอร์สกอร์ไว้คืออะไรในบางครั้งจีโนไทป์ที่เป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์กับเฮเทโรไซกัสนั้นเนี่ยอัลลีลตำแหน่งแรกมันเป็นอัลลีลเด่นเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันที่อัลลีลตำแหน่งที่2ถ้าเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ก็จะเป็นตัวที่ตำแหน่งที่2ก็จะเป็น S ใหญ่นะเป็นอัลลีลเด่นแต่ถ้าเป็นเฮเทโรไซกัสอัลลีลที่2ก็จะเป็น recessive อัลลีลดังนั้นเราสามารถละเอาไว้ได้เพราะไม่ว่าจะเป็น S ใหญ่ S ใหญ่หรือ S ใหญ่ S เล็กมันแสดงฟีโนไทป์เดียวกันเราจึงเขียนเป็น S แล้วขีด underscore เช่นเดียวกันกับ Y ใหญ่ underscore ก็คือไม่ว่าจะเป็น Y ใหญ่ Y ใหญ่หรือ Y ใหญ่ Y เล็กล้วนให้ฟีโนไทป์เดียวกันคือเมล็ดสีเหลืองนะเช่นเดียวกันกับ S ใหญ่ขีด Y เล็ก Y เล็กก็คืออะไรฮะเรียบเขียวใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น S ใหญ่S ใหญ่หรือ S ใหญ่ S เล็กก็เมล็ดเรียบเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นสัดส่วนนะทางคณิตศาสตร์ที่เมนเดลคำนวณได้จากการผสมนะไม่ว่าจะเป็นไดไฮบริดครอสหรือโมโนไฮบริดครอสเราเรียกว่าสัดส่วนของเมนเดลนะเมนเดเลียนเรโชนะไดไฮบริดครอสนะเมนเดลพบสัดส่วนของรูป F2 นะสัดส่วนฟีโนไทป์ของรูปรุ่น F2 เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1ถ้าแยกคิดเป็นโมโนไฮบริดครอสนะเรียบต่อย่นเหลืองต่อเขียวนะฟีโนไทป์สัดส่วนที่ได้ของรุ่น F2 เป็น3ต่อ1เพราะฉะนั้นเมนเดลเห็นถึงความสัมพันธ์ของสัดส่วนฟีโนไทป์ของลูก F2 ที่ปรากฏในการผสม1ลักษณะกับ2ลักษณะว่ามันเหมือนกับสัดส่วนฟีโนไทป์ที่ปรากฏในการผสม2ลักษณะนั้นเนี่ยมันมาจากการนำสัดส่วนฟีโนไทป์ของการผสมโมโนไฮบริดครอสของลักษณะที่1มาคูณกับสัดส่วนฟีโนไทป์ของโมโนไฮบริดครอสในการผสมลักษณะที่2คือเอา3ต่อ1คูณกับ3ต่อ1นะเคยคูณไหมครับสัดส่วนก็คืออะไรเอา3ไปคูณ3ได้9แล้วเอา3ไปคูณ1ของลักษณะที่2ได้3จากนั้นเอา1ของลักษณะแรกไปคูณกับ3ได้3แล้วเอา1ของลักษณะแรกไปคูณกับ1ของลักษณะที่2ได้1เลยเกิดเป็นสัดส่วนฟีโนไทป์ของไดไฮบริดครอสนะ9ต่อ3ต่อ3ต่อ1ดังนั้นแนวทางในการคำนวณการผสมในบทการผสมของเมนเดลนั้นเนี่ยนะเพื่อให้รวดเร็วนะเพื่อให้สะดวกในการคิดคำนวณเราควรแยกศึกษาแยกผสมทีละลักษณะนะครับแยกศึกษาหรือแยกผสมทีละลักษณะนะอย่างเช่นการศึกษาลักษณะรูปร่างเมล็ดกับสีเมล็ดแทนที่จะจับมันมาผสมพร้อมกันทีเดียวเลยแบบไดไฮบริดครอสแล้วก็สร้างตาราง 4x4 ขึ้นมาตอนเอาจีโนไทป์ของลูกรุ่น F1 มาผสมกันเราก็แยกศึกษาทีละลักษณะแทนครับผสมโมโนไฮบริดของลักษณะรูปร่างเมล็ดก่อนพ่อเมล็ดเรียบผสมแม่เมล็ดย่นได้ F1 เมล็ดเรียบทั้งหมด F1 เมล็ดเรียบผสมกันได้เรียบต่อย่นประมาณ3ต่อ1จากนั้นไปคำนวณการผสมโมโนไฮบริดครอสของลักษณะสีเมล็ดต่อเมล็ดสีเหลืองผสมกับเมล็ดสีเขียวในรุ่นพ่อแ
F1 ได้เมล็ดสีเหลืองทั้งหมดเอา F1 เมล็ดสีเหลืองผสมกันเองได้ F2 มีเมล็ดสีเหลือง3ส่วนเมล็ดสีเขียว1ส่วนนะเป็น3ต่อ1ของลักษณะที่1แล้วก็3ต่อ1ของลักษณะที่2นะจากนั้นทำยังไงฮะได้ละสัดส่วนของลูก F2 ที่ได้จาก2ลักษณะโดยแยกพิจารณาแบบโมโนไฮบริดครอสจากนั้นจึงทำการจับคู่คูณกันเหมือนเมื่อกี้นี้นะ3ส่วน4เมล็ดเรียบนะคูณกับสัดส่วน3ส่วน4เมล็ดเหลือง3ส่วน4เมล็ดเรียบคูณกับ1ส่วน4เมล็ดเขียว1ส่วน4เมล็ดย่นคูณกับ1 3ส่วน4เมล็ดเหลือง1ส่วน4เมล็ดย่นคูณกับ1ส่วน4เมล็ดเขียวคือแบบนี้ไงครับนะเอาสัดส่วนของโมโนไฮบริดครอส2ลักษณะมาคูณกันเพื่อได้สัดส่วนของไดไฮบริดครอสซึ่งการคิดแบบนี้ก็จะไวกว่านะการสร้างตารางนะเราเรียกว่าตารางพุนเน็ตนะแล้วก็จับแกมีดนะของ2ลักษณะมาเข้าคู่กันทีละช่องทีละช่องแบบนั้นอาจจะนานนะในการคำนวณในการคิดจริงถ้ามีเวลาน้อยนะคงเสียเวลานะครับการแยกพิจารณาทีละลักษณะแล้วนำสัดส่วนของที่ได้จากโมโนไฮบริดครอสของแต่ละลักษณะกลับมาคูณกันอีกทีจะไวกว่าได้เป็น9เรียบเหลือง3ส่วน16เรียบเขียว3ส่วน16ย่นเหลืองและ1ส่วน16ย่นเขียวเห็นไหมฮะมันล้นระยะเวลาในการคำนวณไปเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่ได้ของลูก F2 นะ Phenotype Ratio ของลูกรุ่น F2 จากการผสมไดไฮบริดครอสก็คือ9ต่อ3ต่อ3ต่อ1ของเรียบเหลืองย่นเรียบเหลืองเรียบเขียวย่นเหลืองและย่นเขียวนะครับนะนอกจากนั้นนะ apply จากการแยกพิจารณาทีละลักษณะนะเราสามารถนะเขียนเป็นแผนภาพนะแตกกิ่งนะแผนผังด้วยการเขียนแตกกิ่งหรือ branching system นะเพื่อช่วยในการหารูปแบบเซลล์สืบพันธุ์นะของจีโนไทป์ต่างๆนะของสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดจีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิต1เป็นA ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กคือมียีน2ตำแหน่งใช่ไหมครับควบคุม2ลักษณะนะตำแหน่งแรกคือยีน A มี2แบบของอัลลีลคือ A ใหญ่กับ A เล็กอีกตำแหน่งนึงคือยีน B มี2แบบอัลลีลคือ B ใหญ่กับ B เล็กเพราะฉะนั้นตามกฎข้อที่1ของเมนเดล Law of Segregation of the Gene Genotype A ใหญ่ A เล็กที่อยู่เป็นคู่ถึงเวลาต้องแยกจากกันนะ A ใหญ่ต้องแยกจาก A เล็กใช่ไหมครับเพื่อไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์นะ B ใหญ่กับ B เล็กเป็นคู่กันนะถึงเวลาสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตามกฎข้อที่1ก็ต้องแยกจากกันไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์แล้วตามกฎข้อที่2เซลล์สืบพันธุ์นะฮะในเซลล์สืบพันธุ์หากยีน2ตำแหน่งยีน A กับ B อยู่ต่างคู่โครโมโซมโอกาสที่ A ใหญ่จะจับคู่กับ B ใหญ่ก็มีได้ไม่ต่างกับ A ใหญ่จับคู่กับ B เล็กหรือ A เล็กก็มีโอกาสจับคู่กับอัลลีล B ใหญ่เช่นเดียวกับ A เล็กอาจจะจับคู่กับอัลลีล B เล็กก็ได้มีโอกาสเท่าๆกันเป็น4แบบใช่ไหม A ใหญ่ B ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก A เล็ก B ใหญ่และ A เล็ก B เล็กตามกฎข้อที่2 Law of Law of Independent Assortment ของเมนเดลนะหากจีโนไทป์มียีนหลายตำแหน่งเพิ่มขึ้นไป A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ C เล็ก D ใหญ่ D เล็กใช้แบบเดียวกันฮะ follow กฎข้อที่1ก่อน A ใหญ่กับ A เล็กต้องแยกจากกัน B ใหญ่กับ B ใหญ่ต้องแยกจากกัน C ใหญ่กับ C เล็กต้องแยกจากกัน D ใหญ่กับ D เล็กต้องแยกจากกัน A ใหญ่แยกมาแล้วถ้า A B C D เป็นยีนที่อยู่ต่างคู่โครโมโซมกัน A ใหญ่มีโอกาสจับกับ B ใหญ่ B ใหญ่กับ B ใหญ่เหมือนกันคิดเป็นโอกาสแบบเดียวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น A ใหญ่อาจจะจับคู่กับ B ใหญ่ A เล็กก็อาจจะจับคู่กับ B ใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกัน C ใหญ่กับ C เล็กนะ A ใหญ่ B ใหญ่ก็อาจจะไปจับคู่กับ C ใหญ่ก็ได้หรือ A ใหญ่ B ใหญ่จับคู่กับ C เล็กก็ได้ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ก็อาจจะจับคู่กับ C ใหญ่หรือ A เล็ก B ใหญ่อาจจะจับคู่กับ C เล็กก็ได้ต่อกิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะได้ทุกโอกาสทุกรูปแบบที่เป็นไปได้ของเซลล์สืบพันธุ์อย่างในภาพนี้นะมี4ตำแหน่งยีน
นะก็จะเป็น A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ D ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ D เล็ก A ใหญ่ B ใหญ่ C เล็ก D ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ C เล็ก D เล็ก A เล็ก B ใหญ่ C ใหญ่ D ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ C ใหญ่ D เล็ก A เล็ก B ใหญ่ C เล็ก D ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ C เล็ก D เล็กทั้งหมด8แบบนะถ้าจะคิดคำนวณนะเป็นจำนวนรูปแบบที่เป็นไปได้เราก็ใช้ความสัมพันธ์2กำลัง n เมื่อ n คือจำนวนยีนนะตำแหน่งของยีนที่เป็น heterozygous genotype อย่างเช่นตัวอย่างแรก a ใหญ่ a เล็ก b ใหญ่ b เล็กมี2ตำแหน่งยีนทั้ง2ตำแหน่งเป็น heterozygous genotype ดังนั้น2กำลัง2 n เท่ากับ2 2กำลัง2ก็คือได้เซลล์สืบพันธุ์4แบบตัวอย่างที่2 a ใหญ่ a เล็ก b ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่ c เล็ก d ใหญ่ d เล็กมีตำแหน่งของยีนที่เป็น heterozygous genotype ทั้งหมด3ตำแหน่งยกเว้น b ใหญ่ b ใหญ่ที่เป็น homozygous dominant ดังนั้น n เท่ากับ3 2กำลัง3ก็คือ8รูปแบบของเซลล์สืบพันธุ์เห็นไหมฮะเราสามารถหารูปแบบที่เป็นไปได้และคำนวณจำนวนรูปแบบของเซลล์สืบพันธุ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการหาอัตราส่วนจีโนไทป์และฟีโนไทป์จากการผสมลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยนะครับสามารถทำได้หลายวิธีวิธีที่1คือการเขียนตารางนะเช็คบอร์ดเมธอดนะหรือการเขียนตารางพุนเน็ตนะพุนเน็ตสแควร์นะวิธีการเหมือนที่ได้อธิบายนะครับในช่วงก่อนหน้าว่าก่อนอื่นนะจะรู้ว่าจำนวนตารางจะเป็นกี่ช่องคูณกี่ช่องต้องหารูปแบบเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่ที่มาผสมกันให้ได้เสียก่อนเช่นพ่อมี3ลักษณะเซลล์สืบพันธุ์แม่มีเซลล์สืบพันธุ์3แบบตารางที่จะต้องเขียนก็คือ3คูณ3คือ9ช่องนะพ่อมี4แบบของเซลล์สืบพันธุ์แม่มี4แบบของเซลล์สืบพันธุ์ตารางก็คือ4คูณ4คือ16ช่องพ่อมี4แบบแม่มี2แบบของเซลล์สืบพันธุ์ก็คือ4คูณ2ก็คือ8ช่องนะครับกับวิธีที่2คือการเขียนแตกกิ่งนะหรือ branching system โดยทำอะไรครับผสมยีนนะในแต่ละตำแหน่งผสมกันก่อนให้ได้อัตราส่วนจีโนไทป์นะและฟีโนไทป์ของแต่ละลักษณะแบบที่ผสมโมโนไฮบริดครอสซะก่อนแล้วนำสัดส่วนจีโนไทป์หรือฟีโนไทป์ของแต่ละลักษณะนั้นมาจับคู่กันนะมาจับคู่กันกับยีนอื่นแบบต่อกิ่งรูปแบบของยีนที่1ไปต่อกับรูปแบบที่เป็นไปได้ของยีนที่2รูปแบบที่เป็นไปได้ของยีนที่2ไปต่อกับรูปแบบที่เป็นไปได้ของยีนที่3จนครบทุกลักษณะเราก็จะได้รูปแบบของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่จะเกิดในรุ่นลูกนะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ครับจีโนไทป์ S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กผสมกับ S ใหญ่ S ใหญ่ Y เล็ก Y เล็กนะอันดับแรกทำอะไรฮะแยกจากไดไฮบริดครอสแยกคิดโมโนไฮบริดครอสของลักษณะที่ควบคุมได้ยีน S และลักษณะที่ควบคุมได้ยีน Y ซะก่อนก็แยกมาพ่อ S ใหญ่ S เล็กแม่ S ใหญ่ S เล็กผสมกันก่อนได้อะไรจีโนไทป์ของ F1 1ส่วน4 S ใหญ่ S ใหญ่2ส่วน4 S ใหญ่ S เล็ก1ส่วน4 S เล็ก S เล็กฟีโนไทป์ S ใหญ่ S ใหญ่กับ S ใหญ่ S เล็กให้ฟีโนไทป์เดียวกันคือเรียก3ใน4และ S เล็ก S เล็กให้ฟีโนไทป์เดียวคือย่นคิดเป็น1ใน4อ่ะพักไว้จากนั้นคำนวณโมโนไฮบริดครอสของลักษณะที่ควบคุมด้วยยีน Y Y ใหญ่ Y เล็กของพ่อผสมกับ Y เล็ก Y เล็กของแม่ได้เป็นอะไรครับ Y ใหญ่ Y เล็กกับ Y เล็ก Y เล็กในรุ่น F1 จีโนไทป์มี2แบบเท่านั้นและได้เท่าๆกันเป็น1ต่อ1ก็คืออะไร Y ใหญ่ Y เล็กสีเหลืองY เล็ก Y เล็กเมล็ดสีเขียวได้สัดส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกจากการผสมโมโนไฮบริดครอสของแต่ละลักษณะแล้วก็ทำการเอาลักษณะที่1ตั้งจีโนไทป์ที่เป็นไปได้ของลักษณะที่1มี3แบบคือ1ส่วน4 S ใหญ่ S ใหญ่2ส่วน4 S ใหญ่ S เล็ก1ส่วน4 S เล็ก S เล็กเอาตั้งไว้ก่อนในแนวเดียวกันจากนั้นเอาจีโนไทป์ที่เป็นไปได้ของลักษณะที่2คือ Y ใหญ่ Y เล็กกับ Y เล็ก Y เล็กมาต่อกิ่งจากจีโนไทป์ของลักษณะที่1นะตามกฎข้อที่2เพราะนั้นนะคล้ายๆกับกฎข้อที่2ก็คืออะไร S ใหญ่ S ใหญ่ก็อาจจะเกิดร่วมกับ Y ใหญ่ Y เล็ก
หรือ y เล็ก y เล็กก็ได้เอาสัดส่วนมาเขียนด้วย1ส่วน2 y ใหญ่ y เล็ก1ส่วน2 y เล็ก y เล็กนะ s ใหญ่ s เล็กก็อาจจะเกิดพร้อมกันกับ y ใหญ่ y เล็กและหรือ y เล็ก y เล็กก็ได้ s เล็ก s เล็กก็อาจจะเกิดพร้อมกันกับ y ใหญ่ y เล็กหรือ y เล็ก y เล็กก็ได้จากนั้นลากเชื่อมลักษณะนะจากลักษณะที่1จีโนไทป์ของลักษณะที่1ไปหาจีโนไทป์ของลักษณะที่2ก็คือ S ใหญ่ S ใหญ่รวมกับ Y ใหญ่ Y เล็กเกิดเป็น S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y เล็กในลูกใช่ไหมครับเอาความน่าจะเป็นมาคูณกันเหตุการณ์เกิดพร้อมกันได้เอา1ส่วน4คูณ1ส่วน2ได้1ส่วน8 S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y เล็ก S ใหญ่ S ใหญ่มาอีกกิ่งนึงไปหา Y เล็ก Y เล็กได้เป็น S ใหญ่ S ใหญ่ Y เล็ก Y เล็กความน่าจะเป็นของ2จีโนไทป์เอามาคูณกันเป็น1ส่วน4คูณ1ส่วน2ได้1ส่วน8 S ใหญ่ S ใหญ่ Y เล็ก Y เล็ก2ส่วน4 S ใหญ่ S เล็กก็อาจจะเกิดพร้อมกับ Y ใหญ่ Y เล็กได้เป็น2ส่วน4คูณ1ส่วน2เป็น2ส่วน8 S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กลากต่อ S ใหญ่ S เล็กอาจจะลงมาเกิดร่วมกับ Y เล็ก Y เล็กก็ได้เป็น S ใหญ่ S เล็ก Y เล็ก Y เล็กเอาสัดส่วนมาคูณกัน2ส่วน4คูณ1ส่วน2เป็น2ส่วน8 S เล็ก S เล็กอาจจะเกิดพร้อมกับ Y ใหญ่ Y เล็กก็ได้เป็น S เล็ก S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กเอา1ส่วน4คูณ1ส่วน2เป็น1ส่วน8 S เล็ก S เล็กอาจจะเกิดพร้อมกับ Y เล็ก Y เล็กก็ได้เป็น1ส่วน4คูณ1ส่วน2ของ S เล็ก S เล็ก Y เล็ก Y เล็กเพราะฉะนั้นจีโนไทป์ของการผสมพ่อแม่แบบนี้จะได้ลูกทั้งหมดนะได้ลูก F ลูก F 1ทั้งหมด1 2 3 4 5 6แบบที่ไม่ซ้ำกันคิดเป็นอัตราส่วน1 S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y เล็กต่อ1 S ใหญ่ S ใหญ่ Y เล็ก Y เล็กต่อ2 S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กต่อ2 S ใหญ่ S เล็ก Y เล็ก Y เล็กต่อ1 S ใหญ่ S เล็ก S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กและต่อ1 S เล็ก S เล็ก Y เล็ก Y เล็กนี่คือสัดส่วนจีโนไทป์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการผสมพ่อแม่2แบบนี้นะเช่นเดียวกันกับฟีโนไทป์ครับ3ต่อ4เรียบนะ3ใน4เรียบต่อ1ใน4ย่นนะของลักษณะแรกกับ1ใน2เหลืองกับ1ใน2เขียวของลักษณะที่2เอาลักษณะใดลักษณะหนึ่งตั้งก่อนเช่น3ต่อ4เรียบกับ1ต่อ4ย่นแล้วเอาฟีโนไทป์ของลักษณะที่2มาต่อกิ่งนะต่อเป็น1ใน2สีเหลืองกับโอกาสเท่ากันที่จะต่อกับ1ใน2เมล็ดเขียว1ส่วน4ย่นก็อาจจะต่อกับ1ส่วน2เมล็ดสีเหลืองหรือต่อกับ1ส่วน2เมล็ดสีเขียวก็ได้แล้วก็ลากเชื่อมเป็นเรียบเหลืองเอา1ส่วน3ส่วน4คูณกับ1ส่วน2ก็เป็น3ส่วน8แล้วอีกอันนึงอาจจะเป็นเรียบเขียวใช่ไหมฮะเอา3ส่วน4คูณกับ1ส่วน2เป็น3ส่วน8แล้วย่นก็อาจจะไปรวมเกิดพร้อมกันกับเมล็ดเหลืองเป็นย่นเหลือง1ส่วน4คูณ1ส่วน2เหตุการณ์เกิดพร้อมกันได้ลักษณะเกิดพร้อมกันได้ในลูกต้นเดียวตัวเดียวคนเดียวเอาความน่าจะเป็นของแต่ละแบบมาคูณกัน1ส่วน4คูณ1ส่วน2ก็เป็น1ส่วน8นะย่นอาจจะไปเกิดพร้อมกันกับเขียวก็ได้เป็น1ส่วน4คูณ1ส่วน2ก็ได้1ส่วน8ย่นเขียวเพราะนั้นอัตราส่วนฟีโนไทป์ที่ได้แตกต่างกันก็จะมีทั้งหมด4แบบเป็น3ส่วนเรียบเหลือง3ส่วนเรียบเขียว1ส่วนย่นเหลืองและ1ส่วนย่นเขียวแต่ถ้านิสิตสังเกตให้ดีมันมีลักษณะบางอย่างนะที่เราสามารถคาดการนะจากนะจีโนไทป์ที่นำมาผสมได้นะเราพบว่าถ้า S ใหญ่ S เล็กกับ S ใหญ่ S เล็กผสมกันใช่ไหมฮะเราจะได้เป็นอะไรเรียบ3ส่วนย่น1ส่วนนะแต่ถ้า Y ใหญ่ Y เล็กกับ Y เล็ก Y เล็กผสมกันเราจะได้ครึ่งครึ่งใช่ไหมฮะย่นหรือเหลืองครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งลองดูสัดส่วนฟีโนไทป์ที่ได้สิครับส่วนที่เป็น3ส่วนนะจะเป็นตามลักษณะของยีน S ใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะมันมีลักษณะเด่นเยอะกว่าใช่ไหมฮะในขณะที่ที่เป็น1ส่วนนะจะเป็นลักษณะย่นเมล็ดย่นนะครับส่วนเมล็ดเหลืองกับเมล็ดเขียวมีเท่าๆกันอย่างละครึ่งนะครับการตรวจสอบจีโนไทป์ในกรณีที่
ราเห็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตแสดงลักษณะเด่นหรือ dominance ออกมาแต่เราไม่ทราบว่าลักษณะเด่นนั้นน่ะมีจีโนไทป์เป็น homozygous dominant หรือเป็น heterozygous นะเราไม่ทราบนะสิ่งที่ทำได้คือการผสมทดสอบนะคือการผสมทดสอบหรือการตรวจสอบจีโนไทป์นะวิธีแรกของการตรวจสอบจีโนไทป์คือการผสมตัวเองนะ self fertilization เหมือนที่เมนเดลทำฮะในตัวอย่างเจอต้นถั่วมีเมล็ดเรียบแต่ไม่รู้ว่าเมล็ดเรียบนั้นต้นถั่วเมล็ดเรียบต้นนั้นจะมีจีโนไทป์เป็น S ใหญ่ S ใหญ่หรือ S ใหญ่ S เล็กสิ่งที่ทำได้คือผสมตัวเองครับเอาต้นถั่วเมล็ดเรียบที่เราสงสัยนั้นมาผสมตัวเองทำ self fertilization ถ้าลูกออกมาในนะผสมแล้วลูกออกมาเมล็ดเรียบหมดนะทุกต้นเลยแปลว่าจีโนไทป์ที่เราสงสัยนั้นเป็น S ใหญ่ S ใหญ่เป็นพันธุ์แท้เป็น homozygous dominant แต่ถ้าผสมแล้วได้ลูกออกมาเป็นเรียบ3ส่วนย่น1ส่วนนั่นแสดงว่าต้นที่เมล็ดเรียบนั้นเป็นพันธุ์ผสมเป็นจีโนไทป์แบบ heterozygous genotype นะเพราะมันมีallele S เล็กปนอยู่เมื่อผสมตัวเองโอกาสที่ S เล็กกับ S เล็ก allele จะมาเจอกันก็ประมาณ1ใน4ส่วนวิธีที่2คือการผสมกับตัวทดสอบต้นทดสอบเราเรียกว่า test cross นะฮะ test cross คือเอาลักษณะที่เราสงสัยต้นเมล็ดเรียบเนี่ยฮะผสมกับต้นทดสอบหรือตัวทดสอบที่เราเรียกว่า tester นะต้นทดสอบตัวทดสอบลักษณะของเขาต้องเป็นต้นที่มีหรือตัวที่มีจีโนไทป์เป็น homozygous recessive ในกรณีนี้คือต้องเป็น S เล็ก S เล็กคือต้นที่เป็นเมล็ดย่นดังนั้นเอาต้นเมล็ดเรียบผสมกับต้นเมล็ดย่นถ้าได้ลูกออกมาเมล็ดเรียบทั้งหมดแปลว่าต้นเมล็ดเรียบของเรามีจีโนไทป์เป็น homozygous dominance แต่ถ้าเอาต้นเมล็ดเรียบที่เราสงสัยผสมกับต้นเทสเตอร์ที่เป็น S เล็ก S เล็กแล้วได้เมล็ดเรียบ1ส่วนลูกที่เป็นเมล็ดมีต้นเมล็ดเรียบ1ส่วนกับเมล็ดย่น1ส่วนเท่าๆกันแสดงว่าจีโนไทป์ของต้นเมล็ดเรียบที่เราสงสัยต้องเป็น heterozygous genotype โอเคไหมฮะนะวิธีแรกผสมตัวเองนะ self fertilization วิธีที่2ผสมกับตัวทดสอบนะ tester เราเรียกว่า test cross นะครับหากเป็น2ลักษณะที่สนใจเช่นต้นถั่วเมล็ดเรียบสีเหลืองมีจีโนไทป์ได้ต้องหลายแบบ S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y ใหญ่ก็ได้ S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y เล็กก็ได้ S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y ใหญ่ก็ได้ S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กก็ได้ได้ตั้ง4แบบเนี่ยแล้วมันเป็นจีโนไทป์แบบไหนล่ะนักพันธุศาสตร์ก็ใช้อะไรฮะต้นเทสเตอร์นี่แหละ S เล็ก S เล็ก Y เล็ก Y เล็กเมล็ดย่นสีเขียวนี่แหละเป็นต้นทดสอบหากต้นเมล็ดเรียบสีเหลืองเป็น S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y ใหญ่เมื่อผสมกับต้นทดสอบแล้วจะต้องได้ลูกเป็นเมล็ดเรียบสีเหลืองทั้งหมดนะเมล็ดเรียบสีเหลืองทั้งหมดแต่หากผสมแล้วได้ลูกเมล็ดเรียบสีเหลืองต่อเมล็ดเรียบสีเขียวเป็น1ต่อ1เห็นไหมเรียบทั้งคู่แต่มีเรียบเขียวกับเรียบเหลืองแสดงว่ายีนตำแหน่งแรกเป็น S ใหญ่ S ใหญ่ตำแหน่งที่2เป็น Y ใหญ่ Y เล็กเพราะมันมี2แบบต่างกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดได้เป็นเรียบเหลืองกับย่นเหลืองอันนี้แปลว่าอะไรตำแหน่งแรกเป็น heterozygous S ใหญ่ S เล็กตำแหน่งที่2เป็น homozygous dominant Y ใหญ่ Y ใหญ่จึงได้แต่เหลืองแบบเดียวอันแรกมันมีทั้ง S ใหญ่และ S เล็กมันเลยเกิดทั้งเรียบและย่นแล้วถ้าเกิดได้4แบบผสมตัวที่เราสงสัยกับต้นเทสเตอร์แล้วได้ลูก4แบบเรียบเหลืองเรียบเขียวย่นเหลืองย่นเขียวอย่างละเท่าๆกันนั้นแปลว่า2ตำแหน่งของต้นที่เราสงสัยนี้เป็น heterozygous genotype ทั้งคู่เป็น S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กทั้ง2ตำแหน่งนี่คือวิธีการที่นักพันธุศาสตร์ใช้ตรวจสอบจีโนไทป์ของต้นที่แสดงลักษณะเด่นแต่ไม่ทราบว่ามันมี
จีโนไทป์เป็นแบบไหนเราใช้การผสมกับตัวทดสอบหรือ test cross นะครับซับซ้อนไปกว่านั้นอีกหากเราพิจารณามากกว่า2ลักษณะเช่น3ลักษณะหรือ tri hybrid cross นะพ่อแม่มี3ลักษณะผสมกันเช่นเมล็ดเรียบสีเหลืองดอกม่วงผสมกับเมล็ดย่นสีเขียวดอกขาวนะ3ลักษณะยังไงลักษณะผิวเมล็ด1ละลักษณะสีเมล็ด2ละลักษณะสีดอก3ละลักษณะผิวเมล็ดมี2แบบเรียบกับย่นลักษณะสีเมล็ดมี2แบบเหลืองกับเขียวลักษณะสีดอกมี2แบบม่วงกับขาวเอาพันธุ์แท้ผสมกัน S ใหญ่ S ใหญ่ Y ใหญ่ Y ใหญ่ C ใหญ่ C ใหญ่นะฮะเมล็ดอีกพันธุ์นึงก็เป็นพันธุ์แท้เหมือนกันนะ S เล็ก S เล็ก Y เล็ก Y เล็ก C เล็ก C เล็กโหคราวนี้ถ้าต้องนั่งเขียนลูกผสมนะที่จะเกิดขึ้นในรุ่นที่1รุ่นที่2ทั้งหมดที่เป็นรุ่นที่1เดาได้ใช่มั้ยฮะว่าจะเกิดลูกแบบเดียวใช่มั้ยคือ S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็ก C ใหญ่ C เล็กแต่ถ้าเกิดเอา F1 ที่เป็น heterozygous genotype ทั้ง3ตำแหน่งยีนนี้ผสมกันเองคราวนี้แหละไงฮะงานเยอะละทำตารางคุณเน็ตสแควร์นี้คงจะเมื่อยมือแน่นอนนะการเขียน branching จะช่วยได้มากนะเทคนิคก็ต้องทำไงฮะเอา S ใหญ่ S เล็กกับ S ใหญ่ S เล็กผสมกันก่อนแล้วเอา Y ใหญ่ Y เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กผสมกันอีก1ลักษณะแล้วเอา C ใหญ่ C เล็กกับ C ใหญ่ C เล็กผสมกันอีก1ลักษณะแล้วเอารูปแบบ genotype phenotype ของแต่ละลักษณะมาเขียนต่อกิ่งการอ้าว A ใหญ่ A ใหญ่นะ A ใหญ่ A เล็ก A เล็ก A เล็กใช่ไหมแล้วก็ A ใหญ่ A ใหญ่ต่อกับ B ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก C B เล็ก B เล็กไล่ไป B ใหญ่ B ใหญ่ต่อกับ C ใหญ่ C ใหญ่ C ใหญ่ C เล็ก C เล็ก C เล็กนะเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ฮะนะจีโนไทป์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีนะ64จีโนไทป์นะมีแตกต่างกันทั้งหมด27แบบนะ27แบบ64มายังไงฮะ64คิดยังไงนะก็ต้องคิดก่อนว่ารูปแบบเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมฮะรูปแบบเซลล์สืบพันธุ์ของจีโนไทป์ที่เป็น heterozygous ทั้ง3ตำแหน่งนั้นเนี่ยมีกี่แบบ heterozygous 3ตำแหน่ง n เท่ากับ3 2กำลัง3ก็คือ8เพราะนั้นเวลาจะสร้างตารางพุนเน็ตสแควร์ก็ต้องสร้างตาราง8คูณ8ก็คือ64ช่องแต่64ช่องจะมีจีโนไทป์ที่ซ้ำกันได้นะแตกต่างกันทั้งหมด27แบบมีฟีโนไทป์แตกต่างกันทั้งหมด8แบบคิดเป็นอัตราส่วน27ต่อ9ต่อ9ต่อ9ต่อ3ต่อ3ต่อ3ต่อ1เราใช้วิธีการเดียวกันได้ครับคือเอา3ต่อ1คูณกับ3ต่อ1แล้วก็คูณกับ3ต่อ1ก็จะได้สัดส่วนนี้เกิดขึ้นลองคูณได้นะฮะลองไปนั่งคำนวณดูได้นะครับเหมือนกันพิจารณาสัดส่วนของโมโนไฮบริดครอสอัตราส่วนจีโนไทป์ของลูกรุ่น F2 ก็จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ต่อ A ใหญ่ A เล็กต่อ A เล็ก A เล็กเป็น1ต่อ2ต่อ1อัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูกรุ่น F2 ก็จะเป็น3ต่อ1นะเด่นต่อด้อยคิดเป็น3ต่อ1พอคิดสัดส่วนของการผสมเมื่อพิจารณา2ลักษณะเอา1ต่อ2ต่อ1คูณกับ1ต่อ2ต่อ1ก็จะเป็น1ต่อ2ต่อ1ต่อ2ต่อ4ต่อ2ต่อ1ต่อ2ต่อ1คิดอัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูก F2 เมื่อพิจารณา2ลักษณะก็เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1แล้วถ้าเป็นไตรไฮบริดครอสใส่ question mark ไว้ให้ลองไปคำนวณสิฮะเอา1ต่อ2ต่อ1คูณ1ต่อ2ต่อ1คูณ1ต่อ2ต่อ1จะได้อัตราส่วนจีโนไทป์ของรุ่น F2 เมื่อผสมแบบไตรไฮบริดครอสเป็นเท่าไหร่นะและอันนี้เขียนมาให้อัตราส่วนของฟีโนไทป์ของลูก F2 เมื่อผสม3ลักษณะนะเป็น27ต่อ9ต่อ9ต่อ9ต่อ3ต่อ3ต่อ3ต่อ1นะครับนะเพราะฉะนั้นสรุปจำนวนเซลล์สืบพันธุ์ที่รุ่น F1 สร้างได้นะครับในกรณีที่เอาพ่อแม่พันธุ์แท้ผสมกันแล้วเอารูป F1 ผสมกันเองและ F1 เป็น heterozygote ถ้า monohybrid cross ก็มี2แบบ dihybrid cross ก็มี4แบบ trihybrid cross ก็มี8แบบเพราะฉะนั้นรูปแบบเซลล์สืบพันธุ์ที่ลูกที่เป็น heterozygote จะสร้างได้คิดเป็นความสัมพันธ์ได้ว่า2กำลัง n เมื่อ n คือจำนวนตำแหน่งของยีนที่มีจีโนไทป์เป็น heterozygous นะครับถ้าเป็น homozygous ก็ไม่นับเพราะมันมีแบบเดียวนะมันสร้างความแตกต่างไม่ได้นะครับ
จำนวนจีโนไทป์ที่เกิดขึ้นในลูก F2 1ลักษณะเกิดจีโนไทป์ได้4แบบนะที่เป็นไปได้ทั้งหมดไม่นับที่ไม่ซ้ำนะฮะนะไดไฮบริดครอส16แบบก็คือ4คูณ4ใช่ไหมโมโนไฮบริดครอสได้4แบบคือ2คูณ2ไตรไฮบริดครอสได้64คือ8คูณ8ความสัมพันธ์คือ3กำลัง n นะ3กำลัง n ซึ่งอันนี้น่าจะสลับนะฮะ3กำลัง n ต้องเปลี่ยนเป็น4กำลัง n นะ4กำลัง1คือ4 4กำลัง2คือ16 4กำลัง3คือ64ส่วนแถวที่3ชนิดของจีโนไทป์ในลูกรุ่น F2 นะย้ำคือจีโนไทป์ที่แตกต่างกันนะไม่นับที่ซ้ำนะโมโนไฮบริดครอสก็มี3จีโนไทป์ที่แตกต่างกันไดไฮบริดครอสมี9จีโนไทป์ที่แตกต่างกันไตรไฮบริดครอสมี27จีโนไทป์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในที่ใช้ในการหาจำนวนจีโนไทป์ที่แตกต่างกันในลูกรุ่น F2 คือ3ยกกำลัง n อย่าลืมสลับนะฮะเอา3กำลัง n ของแถวที่2มาไว้แถวที่3เอา4กำลัง n ของแถวที่3ไปไว้แถวที่2นะครับ3กำลัง1ก็คือ3 3กำลัง2ก็คือ9 3กำลัง3ก็คือ27ส่วนจำนวนฟีโนไทป์ในลูกรุ่น F2 ก็เป็น2ในโมโนไฮบริดครอส4ในไดไฮบริดครอส8ในไตรไฮบริดครอสความสัมพันธ์ก็คือ2กำลัง n เมื่อ n คือจำนวนตำแหน่งของยีนที่เป็นเฮตโรไซกัสอันนี้นะถ้าเกิดใครแม่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปนั่งจำตรงนี้ก็ได้เพราะบางทีมันก็นึกขึ้นได้อัตโนมัติหรือว่าคำนวณแล้วพรูฟได้นะในเวลาไม่นานนะครับดูตัวอย่างครับนะตัวอย่างที่1ถ้าจีโนไทป์ S ใหญ่ S เล็ก Y ใหญ่ Y เล็ก C ใหญ่ C เล็ก T ใหญ่ T เล็กผสมตัวเองนะกับตัวอย่างที่2